ค่ะขณะนี้ที่ฉันอยู่ที่รัฐสภาค่ะโดยวันนี้นายเจริญจันทร์โกมลรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1ได้นัดหารือถึงกฎหมายนิรโทษกรรมโดยได้มีการหารือกับผู้ขัดแย้งทางการเมือง10ฝ่ายซึ่งผลการหารือนั้นมีการสนับสนุนให้ปล่อยตัวชั่วคราวประชาชนที่เข้าร่วมชุมนุมค่ะอีกทั้งยังมีการเตรียมที่จะเชิญมาหารืออีกครั้งขณะโยนนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์และวิปรัฐบาลให้หารือถึงกฎหมายปรองดองที่ยังคงค้างอยู่ในรัฐสภาค่ะสำหรับบรรยากาศการหารือหลักการและสาระในเนื้อหาของร่างกฎหมายนิรโทษกรรมที่ห้องกรรมาธิการ1อาคารรัฐสภาวันนี้ได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนเป็นจำนวนมากที่ต้องจับตาดูผู้เข้าร่วมหารือว่าจะมาตามคำเชิญหรือไม่นับว่าเป็นอีกเวทีให้หลายฝ่ายมาร่วมตกผลึกแนวทางร่วมกันโดยนายเจริญจันทร์โกมลรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1นั่งหัวโต๊ะเป็นประธานในการหารือค่ะที่ได้เชิญตัวแทนคู่ขัดแย้งทางการเมือง10ฝ่ายเพื่อหาทางออกสู่ความปรองดองของคนในชาติซึ่งวันนี้มีตัวแทนเพียง4ฝ่ายเข้าร่วมเท่านั้นคือนายก่อแก้วพิกุลทองตัวแทนจากกลุ่มนปช.นายอุดมเดชรัตนเสถียรและนายสามารถแก้วมีชัยตัวแทนจากพรรคเพื่อไทยพลเอกดาพงษ์รัตนสุวรรณรองผู้บัญชาการทหารบกพลเอกหม่อมหลวงประสบชัยเกษมสารรองปลัดกระทรวงกลาโหมคนที่2เป็นตัวแทนจากกระทรวงกลาโหมและพันตำรวจเอกเสรีไขรัศมีตัวแทนจากสมาคมผู้ประกอบการวิสาหกิจย่านราชประสงค์รวมถึงนายเรืองศักดิ์งามสมภาคส.ส.ภูมิใจไทยซึ่งอยู่ในกลุ่มของมัชชิมาค่ะมาในนามส่วนตัวแต่ไม่ใช่มติของพรรคค่ะขณะที่พรรคประชาธิปัตย์พรรคภูมิใจไทยกลุ่มพันธมิตรองค์กรพิทักษ์สยามกลุ่มเสื้อหลากสีและนางนิชาหิรันบูรณทุวธรรมภรรยาของพันเอกร่มเกล้าทุวธรรมไม่ได้เข้าร่วมการหารือตามคำเชิญครั้งนี้ค่ะทั้งนี้นายปานเทพพัวพงพันธ์โฆษกกลุ่มพันธมิตรได้ทำหนังสือชี้แจงย้ำท่าทีที่ไม่เข้าร่วมหารือเนื่องจากไม่เห็นด้วยกับการนิรโทษกรรมให้กับผู้กระทำความผิดทางอาญาและคดีทุจริตในทุกคดีค่ะส่วนการที่นายคณิตนนครประธานคอปค่ะที่ได้รับการเชิญในครั้งนี้นั้นได้ทำหนังสือชี้แจงกลับมายังนายเจริญว่าเนื่องจากได้ทำรายงานสรุปผลการหารือศึกษาแล้วจึงไม่มีความจำเป็นต้องเข้ามาชี้แจงในครั้งนี้จากนั้นนายเจริญได้หารือภายในห้องโดยไม่ให้สื่อมวลชนเข้ารับฟังแต่อย่างใดค่ะอย่างไรก็ตามค่ะภายหลังจากการหารือเสร็จสิ้นโดยใช้เวลาเพียง1ชั่วโมงนายเจริญแถลงข่าวโดยสรุปร่วมกันว่าอยากเห็นการสร้างความปรองดองเกิดขึ้นแต่จะต้องเชิญทุกฝ่ายเข้าร่วมประชุมพร้อมเพรียงกันอีกครั้งโดยเฉพาะตัวแทนจากพรรคประชาธิปัตย์และกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยนอกจากนี้ยังเห็นด้วยที่ให้ทุกฝ่ายนั้นให้อภัยกันเพื่อให้บ้านเมืองเกิดความสงบสุขและปราศจากความหวาดระแวงซึ่งกันและกันค่ะและสาระสำคัญในการประชุมวันนี้คือทุกฝ่ายยังเห็นตรงกันค่ะว่าควรจะให้มีการปล่อยตัวผู้ต้องหาคดีทางการเมืองที่ถูกควบคุมตัวอยู่เป็นการชั่วคราวเพื่อให้มีสิทธิเสรีภาพในการต่อสู้คดีค่ะส่วนรายละเอียดจะต้องมีการพูดคุยกันต่อไปทั้งนี้ยืนยันว่าการหารือนั้นยึดประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติเป็นหลักค่ะที่ประชุมเนี่ยนะครับทุกฝ่ายมีความต้องการและปรารถนาที่จะให้มีการปองดองเกิดขึ้นนะครับทุกฝ่ายแล้วก็ลดและบรรเทาความขัดแย้งร่วมกันนะแล้วก็เปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการที่จะนำข้อคิดเห็นและเงื่อนไขของแต่ละฝ่ายมาเสนอนะครับส่วนข้อเสนอของทางพรรคประชาธิปัตย์ค่ะที่ต้องการให้ถอนกฎหมายปรองดองทั้ง4ฉบับออกจากสภานั้นให้หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์หารือกับทางวิปรัฐบาลก่อนเพราะตนเองไม่มีอำนาจในการถอนกฎหมายดังกล่าวค่ะขณะที่ตัวแทนของกระทรวงกลาโหมนั้นเห็นด้วยกับแนวทางนำไปสู่ความปรองดองและยินดีเข้าร่วมด้วยแต่ต้องมาดูถึงการกำหนดรูปแบบและวิธีการที่จะใช้ค่ะอย่างไรก็ตามค่ะต้องมาจับตาดูว่าการหารือที่จะเกิดขึ้นอีกครั้งนั้นจะเกิดขึ้นเมื่อใดและผลสรุปของการหารือจะนำไปสู่แนวทางการปรองดองได้หรือไม่กฤษฎากรภายนอกถ่ายภาพพัชรินทร์รัตนชัยทีมข่าว INN รายงานจากรัฐสภาค่ะ